ล็อกบาเป็นนักเตะที่หลายๆคนชื่นชอบเจดามงก็บอกแบบนี้ไม่ได้ชื่นชอบเขาเป็นการส่วนตัวแต่มองว่าเขาคือหนึ่งในนักเตะที่พรสวรรค์สูงสภาพร่างกายดีทักษะดีวิธีคิดวิธีการเล่นดีเมื่อมีองค์ประกอบรอบๆตัวที่ดีและเหมาะกับเขานั่นคือสิ่งที่แมชเตอร์เต็ดในยุคข,ของโชเซ่มอนโยเห็น ในตัวของปอปอกบาแล้วก็ไปซื้อเข้ามาตอนนั้นเนี่ย89ล้านปอในปี2016จากยูเวนตุสเจ้าตัวเนี่ยอยู่กับยูเวนตุสเนี่ยต้องบอกว่าคว้าแชมป์สุดาสี่สมัยติดนะก็คือเอาง่ายๆว่าออกจากแมนยูเต็ดไปเนี่ยปี2012ในยุคข,ของเซอร์ไรต์ฟูเซนออกไปเพราะไม่มีตำแหน่งตัวจริงลงมันมีเกมหนึ่งที่เป็นจุดแตกหักถ้าจำไม่ผิดเกมเจอแบล็กเบิร์นหรือเจอลีสหรือเจออะไรสักอย่างเนี่ยนะจะจำจำไม่ไม่ไม่แน่นเท่าไหร่นะแล้วกองกลางมันขาด ต่เซอร์เลฟูซันตัดใจใส่ฟาบิโอใส่ราฟาเอลใส่โรเบนต์โรเบนมิดฟิลด์ก่อนหน้าปอลปอกบานั้งแตให้ปอกบากับมิโน่ไรอล่าเอ้ผู้รงรับก็คุยกันเฮ้ยสงใสยไม่เวิร์คเว้ยก็เลยเข้าไปคุยกับเซอร์เล็กว่าขอขอความเข้าใจหน่อยขอความกระจ่างหน่อยมันเกิดอะไรขึ้นเซอร์บอกมึงไม่ต้องมาถามกูมึงไม่มีสิทธิ์มาถามกูกูเป็นเจ้านายกูเป็นบอสกูให้มึงทําอะไรมึงก็ทํามันก็เลยบอกว่าถ้างั้นจบสัญญาฉบับเนี้มันจะไม่อยู่กับทีมแล้ว เซอร์ก็บอกโอเคนู่นประตูอยู่นู่นมึงก็เดินออกไปซะอย่าให้กูถีบมึงออกไปเพรกยกขาไม่ขึ้นนะสุดท้ายก็ไปแล้วก็ออกจากยูเอเต็ดไปแบบฟรีๆซึ่งในดีลนั้นเมื่อเติมตอนปี2012เนี่ยรู้สึกมันจะมีข่าวว่ายูเอเต็ดได้เงินจากการเซ็นสัญญาอของป็อกบาเนี่ยที่ยูเอต็ดเซนเนี่ยยูเอเต็ดได้เงินประมาณ8แสนปอนด์ซึ่งต,ตีตีว่าฟรีก็แล้วกันนะใช้คำนี้ก็แล้วกันใช้คำนี้ก็แล้วกันว่าว่าฟรีก็ไปอยู่กับยูเอตุส ตอนที่ไปอยู่กับยูนตุสเนี่ยก็เขาเรียกอะไรอะ่ะคนที่ร้อมรอบเขามันก็คือนักเตะระดับแบบท็อปท็อปของของของลีกอะ่ะนึกออกไหมของลีกของของทีมชาติอิตาลีอะไรแบบนี้เลยอะ่ะซึ่ง <c oughs> ในยุคนั้นเนี่ยอา์ตโรวีดาวก็อยู่ใช่ไหมอันเดรีปิโลก็อยู่คลาวดิซิโออ่าคลาโอมาคิซิโอขวัญใจเจ๊ก็อยู่และแต่ละคน เป็นคนที่ทํางานหนักเพื่อให้ปอกบาได้เฉิยฉายนะเอาเว่ากันไปก็เป็นเรื่องที่มาลงตัวลงล็อกกันกับกับนักเตะหนึ่งคนกับทีมหนึ่งทีมในช่วงเวลา4ปีที่เขาลดนแล่นกับยูนุสแล้วก็ควา้าแชมป์เซรา4สมยัยโคปาเตเลเีย2สมยัยซูปเปอร์โคปาเตเลเรีย2สมยัยก็ถือว่าประสบความสำเร็จนะก่อนจะย้ายมายูเตดตอนนั้นก็ค่าตัว89ล้านปอนด์ก็ชัดเจนว่ายูเตดต้องการให้เขาเนี่ยนะเข้ามาเป็นหนึ่งในนักเตะสำคัญ ในยุคใหม่ของโชเซ่มูนิโย่ซึ่งยูเต็ดเองเนี่ยถอยหลังกลับไปเหมือนย้อนอดีตย้อนยุคกลับไปเป็น10ปีกับการทํางานของหลุยส์ฟานเกลซึ่งจะดาไม่พูดแล้วนะเรื่องนี้จะดาพูดไปเยอะล้ะพอเข้าสู่ยุคมูนิโย่มูนิโย่เองก็เป็นหนึ่งในกุญซือที่อ่าเขาเรียกอะไรการันตีได้เรื่องความสําเร็จเรื่องของสิ่งที่จะทําให้ทีมยกระดับขึ้นปีแรกยูเต็ดได้แชมป์ยูโรปาลีกกับเอฟอลคัพก็คือคาราบาลคัพนั่นแหละได้ดับเบิลแชมป์โอ้โหแฟนฟุตบอลเองอะไรเองก็ มั่นใจเลยว่าเฮ้ยจะโอเคจะจะเป็นช่วงเวลาที่ดีของของของพวกเราเว้ยอะไรแบบเนี้ยเนาะซึ่งอปอกบาในฤดูกาลแรกเป็นฤดูกาลเดียวที่ลงเล่นเยอะที่สุดใน6ปีอะแกคิดดูนะ6ปีที่ผ่านมาเนี่ยซีซันแรกคือซีซันที่ปอกบาลงเล่นมากที่สุดที่เหลือนี่คือค่อยๆลดหลัน่นลงตามความอาการบาดเจ็บติดโทษแบนอะไรก็ไม่รู้แหละไม่เข้าระบบอะไรไม่รู้ฤดูกาลแรก51นัด ฤด,ดูกาลแรกเออแล้วก็เป็นกลายเป็นว่าช่วยให้ยูเต็ดคว้าดับเบิลแชมป์ได้ในยุคมูนิโย่หลายคนก็มองว่าเฮ้ยโอเคเว้ยมาถูกต้องถูกที่ถูกทางแล้วเว้ยกับการที่ได้ป๊อกบากลับมาอะไรแบบเนี้ยเนาะแต่สุดท้ายพอปีลุ่งขึ้นพอปีลุ้งขึ้นเขาลงเล่นแล้วมันลดลงอันนี้เจดาพูดเรื่องสถิติก่อนนะลดลงเหลือแค่สามสิบเจ็ดนัดเออเหลือแค่สามสิบเจ็ดนัดลงเล่นไปเนี่ย เออทำได้ทั้งหมด6ประตูกับ12แอสซิสโอเคมันก็อยู่ในเลทที่ที่ก็เข้าใจได้นะปีถัดมาปีถัดมาเดี๋ยวพยายามจะไล่เรื่องสแตตให้ก่อนแล้วเดี๋ยวจะลงในเรื่องของของความรู้สึกปีถัดมาเนี่ย49อ่า47นัด47นัด16ประตูกับ11 a s แอสซิสก็เรียกว่าเป็นปีที่ดีที่สุดปีหนึ่งของเขาเลยก็ว่าได้กับ United, น a ะยูเต็ดเนาะแล้วก็พอเข้ามาปี 2019- 2020 ็คือฤดูกาลที่โควิดเริ่มมาแล้วก็ลดน้อยถอยลงเหลือแค่22นัดยิง1ประตูกับ4แอซิสเห็นไหมเริ่มแล้วเห็นไหมเริ่มเป็นขาลงแล้วเห็นไหมพอปี2020-2021ในยุคของโอเลโกน่าโซชาแบบเต็มตัวเนี่ยปอกบาลงเล่นไป45นัดยิงได้6ประตูกับ9แอซิสก็ถือว่าเป็นตัวเลขที่ไม่สู้ดีอ่ะไม่สู้ดีใช้คำนี้แต่ก็ไม่ได้แย่นืกอกไหมปีสุดท้ายของเขากับสโมสร ยี่สิบเจ็ดนัดยิงได้หนึ่งประตูกับเก้าแอสซิสทั้งนั้นก็เห็นไหมคือเจ๊ว่าตัวเลขหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยมันมัน,ม,นมันบ่งบอกเหมือนกันนะว่าว่าเขาไม่ใช่คนที่จะเข้ามาเป็นความหวังของทีมอะ่ะแต่เขาเข้ามาเพื่อจําเป็นองค์ประกอบของทีมโดยที่องค์ประกอบของทีมเนี่ยมันก็เสือกไม่ไม่เหมาะกับเขาอ่าเจ๊จจดําพยายามมองในมุมที่อ่าเขาเรียกอะไรให้ความเป็นธรรมกับเขาเออต้องใช้คํานี้นึกสภาพนะ เนมันย่ามาติชปีแรกเ้าเก่งไว้เล่นดีถัดมามีเฟรดมามีสกอตต์แม็กโทมิเนมาเออทำไปทำมาชักเริ่มเละเละไปเ,เรื่อยแล้วจนฤดูกาลล่าสุดมี9แอสซิสจากเขาก็จริงแต่เป็น9แอสซิสที่ถ้าใครได้ดูในรายละเอียดปีกย่อยจริงมันคือแอสซิสแบบที่ที่ไม่ใช่แอสซิสแบบที่คีวินเดบรอยทำไม่ใช่แอสซิสแบบที่เทรนด์อัสเดอร์โนทำมันเป็นแอสซิสที่แบบคนที่ทำประตูต้องต้องพาบอลไปทำต่ออีกหน่อยหนึ่งหรือว่าเป็นแอสซิสที่แบบ มันจ่อเลอเกินโอเคเจ๊อาจจะมองในอคติก็ไม่รู้นะแต่ว่าในมุมเจ๊เจ๊ว่ามันมันน้อยเกินไปกับนักเตะร,ระดับเขาอะ่ะเอออันนี้นี่คือสิ่งที่สิ่งที่เราบอกกันตรงๆเพราะว่านี่คือเรื่องอ่าเรื่องที่เราเห็นมาตลอดหกปีที่ผ่านมาแล้วจะนดำพูดมาตลอดบอกว่าเขาคือนักเตะที่ถ้ามีสภาพบองที่ดีมีองค์ประกอบทีมที่ดีเขาจะเป็นานักเตะที่ดีแต่พูดตรงๆแมนยูเตด ให้เขาไม่ได้ลําพังแค่จะเอาตัวรอดไปแต่ละฤดูกาลแต่ละเดือนแต่ละปีเนี่ยมันก็ยากแล้วต้องมาคอยประคบประโงมมืออีกเพราะฉะนั้นนี่ไม่เหมาะกับเขาที่นี่ไม่เหมาะกับเขาต่อให้หลังจากนี้เขาเออกจากแมนยูเต็ดไปอยู่อันยูตุสแลวเขาเก่งเก่งอีกครั้งหนึ่งก็ไม่ใช่เรื่องแปลกนะเพราะเขาก็เป็นนักเตะที่มีความสามารถแต่บางคนมันเหมาะกับบางทีมทีมบางทีมก็เหมาะที่จะให้โอกาสนักเตะบางคนเหมือนกันเพราะฉะนั้น มันเหมือนมันเหมือนจิ๊กซอที่มันไม่ลงล็อกกันน่ะนึกออกไหมจิ๊กซอที่มันไม่ลงล็อกกันเออนั่นคือสิ่งที่เกิดขึ้นมาโดยตลอดในช่วงเวลา6ปีที่เขาลงเล่นให้กับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดก็ทําให้สุดท้ายแล้วเจ้าตัวก็แต่งใ,ใจไม่ต่อสัญญาทีนี้มันมีเรื่องออกมาซึ่งก่อนหน้านี้เนี่ยเจดำก็บอกแล้วบอกว่าไปซะไปด๋ยวกูถิไหนะท้องไหนไส้และยืนยันว่าพูดอย่างนั้นจริงๆไม่อาบอกนี่ก่อนนะไม่ได้เกลียดป๊อปปอบา ไม่ได้เกลียดจะไ,ดไม่ได้เกลียดนกเตะคนไหนหรอกแต่ไม่ชอบกับการที่เขาไม่ให้ใจกับแมนยูเต็ดแล้วก็เห็นแก่ตัวขออนุญาตใช้คำนี้เลยนะขออนุญาตใช้คำนี้เลยไม่มีสักครั้งที่ป็อกบาจะให้สัมภาษณ์ให้เกียรติสโมสรอ,อย่างแมนเชสเตอร์เต็ดไม่มีสักครั้งที่มิโน่ไรโอลาจะให้เกลียรดสโมสรอ,อย่างแมนเชสเตอร์เต็ดไปย้อนดูบทสัมภาษณ์ได้เลยไปย้อนดูได้เลยอันนี้จะดําติดตามมาตลอดไม่เคย ให้สัมภาษณ์แทงกักบ้างละ่ะให้สัมภาษณ์เหมือนเขาเรียกอะไรทําให้สโมสรตกเป็นผู้ร้ายบ้างละ่ะและล่าสุดทําเป็นาสารคดีขึ้นมาป็อกเมนทารีจะฉายในอเมซอนพรามก็เดี๋ยวรอติดตามกัน,กนจะดำไปอ่านมามันมีหลายต่อหลายข้อความมีหลายต่อหลายช็อตหลายต่อหลายซีนที่เฮ้ยแม่งช็อกแฟนแมนยูเต็ดเหมือนกันนะหน่งในจุดที่จะดามองว่า เขาเขาสำคัญตัวผิดนะเขามองถึงขั้นว่าเขาเนี่ยนะคุยกับทนายความของเขาหรือว่าตัวแทนของเขาเนี่ยบอกเราบอกว่า,าคุยกันในทีมงานเนี่ยเขาบอกว่าป๊อกบาเนี่ยคือสิ่งที่เราสร้างขึ้นมาเขาใช้คํานี้นะนี่คือแบรนด์หรือนี่คือสินค้าประเภทหนึ่งนึกออกไหมเรามีสร้างภาพลักษณ์สร้างแบรนด์ขึ้นมา เรามีทั้งเรื่องของการโชว์ในสนามที่ป๊อกบาร์มจะโชว์ทริคนู่นนี่นั่นซึ่งมันก็ไม่ได้มีส่งผลประโยชน์หาเหวอหะไรกับทีมานะ <T> เรามีเรื่องทรงผมของเขาเรามีเรื่องของรองเท้าสตาร์ทของเขาที่เขาเป็น i n i ิเชีของเขา d o บเบิ p พีกับ Adidas ถูกไหม <T> และสิ่งเหล่านี้แหละจะทําให้แฟนๆชื่นชอบเขาและทําให้แบรนด์ป๊อกบาเนี่ยแข็งแรงนั่นคือสิ่งที่ทีมงานทั้คุยกันไว้เลยนะเนี่ยนี่คือหจุดอันนี้เป็นเรื่องจริงนะ จะทาไม่ได้คิดเองนะแต่เหมือนที่เราคิดไว้เปรียบเลยว่ามึงไม่เคยมองแมนยูเอเตเลยอะ่ะมึงไม่เคยมองเลยว่ามึงจะทําอะไรให้แมนยูเอเตได้มึงมองแค่ว่ามึงจะทํำยังไงให้แบรนด์ป๊อกบารมันแข็งแรงโดยใช้ฐานแฟนของแมชเตอร์แต่ที่มีชื่อเสียงดีมีฐานแฟนเยอะมี Engagement ที่ดีนั่นคือสิ่งที่ทีมงานเราคุยกันเลยนะทีมงานยังบอกอีก บอกว่าป <b usters> pues er. <celular> ๊อกบาเนี่ยมาบอกเขาเลยมาคุยกันแล้วก็เคยสอนเบลสมาตุยดีด้วยซ้ำป๊อกบาบอกเฮ้ยเบลสนายต้องหัดใช้ภาพลักษณ์ของนายให้เป็นประโยชน์กับตัวเองนะเพราะอะไรรู้ป่ะนายเนี่ยไปเล่นในเมเจอร์ลีกตอนนั้นเบลสมาตุยดีไปเล่นในเมเจอร์ลีกบอกว่านายอ่ะทำตัวให้มันเด่นดังขึ้นมาเพราะพวกคนอเมริกันเนี่ยเขาชื่นชอบภาพลักษณ์อะไรแบบนี้แล้วก็จะให้คุณค่ากับนายนายลองดูสิมาคิวโจแดนเลอบรอนเจมส์โคบี้ไปอันทุกคนเป็นไอคอน ของแฟนๆทั้งนั้นเลยเพราะฉะนั้นนี่คือสิ่งที่นายได้เปรียบในฐานะนักฟุตบอลอาชีพเพราะนั้นนายต้องทําแบบนี้ซึ่งแบรนดมาตุยดี้ก็งงอ้ากูก็มาเตะฟุตบอลนะนี่กูมาเตะในเมเจอร์ลีกซอกเกอร์นี่คือกูขาลงกูแล้วด้วยนะเนือ่อยเหอแม้แต่กลายเป็นว่าป๊อกบาร์มองแบบนี้เว้ยแล้วไม่ใช่เขาคนเดียวนี่คือทีมงานของเขานี่คือทีมงานของเขาเออแล้วมันมีจุดที่จะดําอ่านและจะดารู้สึกว่าอันนี้ไม่ใช่อันนี้คือ คือเหมือนที่กูค,คิดไว้เปี้ยหรือว่ามึงต้องเป็นคนแบบนี้ป๊อกบาสอ่าให้สัมภาษณ์ในป๊อกเมนทารีเนี่ยเขาบอกว่าความคิดของป๊อกเนี่ยนะก็คือจะทำยังไงก็ตามที่ให้แมนเชสเตอร์ยูเนี่ยรู้สึกว่าพวกเขาผิดพลาดที่ไม่ยอมยื่นสัญญาใหม่ให้กับป๊อกสักทีแล้วก็จะแสดงให้สโมสรอ,อื่นเห็นด้วยว่าแมนยูเนี่ยนะแม่งทําผิดมหาหันเลยที่ไม่ยอมยื่นสัญญาให้กับป๊อกเฮ้ยคุณคิดว่าคุณเป็นใครอ่ะ คุณรับค่าเหนื่อยสัปดาห์ละสองแสนเก้าหมืนปอนนะหปีเต็มๆนะแล้วสัญญาฉบับสุดท้ายที่แมนยูเต็ดยื่นให้ปอกบาคือส0 0 0สนปอนต่อสัปดาห์ก็โอเคฟังดูอาจจะดูเหมือนเหมือนทื่อๆเพราะอะไรก่อนหน้าน,นี้รับ2องแสนเามาปีถูกไหมหกปีแล้วพอสัญญาฉบับใหม่จะขอเซ็นอีก4ปี5ปีว่านไปยื่นมาให้แค่สามแสนเพิ่มจากเดิมหนึ่งหมนปอน เพิ่มจากเดิม10,000ปอนป์ก็ยังเพิ่มนะแต่ป๊อกบาบอกเลยบอกว่าเฮ้ยถ้าอยากให้ป๊อกอยู่แล้วมาออฟเฟอร์มาเสนอสัญญาให้แบบนี้นะมันทุเล่เกินไปนักเตะที่ไหนจะอยู่ได้เออนั่นคือสิ่งที่มิโนไรอัล่าก็สื่อสารบอกว่าเฮ้ยถ้าเกิดอยากให้ป๊อกบาอยู่นะบอกบริหารยอเตดอย่ายื่นสัญญาแบบนี้มาให้อันนี้มันไม่ได้รีเฟล็กหรือว่าไม่ได้แสดงออกถึงความเป็นยอดนักเตะของป๊อกบาเลย ซึ่งแมนยูเต็ดเองก็คงงงไหมว่ากูยืน่นกูยื่นผิดตรงไหนเหรอก็ในเมื่อมึงได้อยู่2องแสนเกูก็ยื่นสามแสนไงเออแล้วมันผิดตรงไหนนึกออกไหมทีนี้พอมันเป็นอย่างนี้ปุ๊บกลายเป็นว่าเรื่องใหญ่เลยทีนี้ก็สุดท้ายก็ไม่ได้เซ็นสัญ,ญญากันก็แยกย้ายแล้วก็ให้สัมภาษณ์กันไปว่าจะทําให้แมนยูเต็ดรู้สึกไม่ดีเนี่ยมึงคิดผิดที่ไม่ได้มาอ่าก็เลยไม่ได้มาให้สัญญ,ญาใหม่กับเรา อะไรเงี้ยเออทีนี้มันก็มีต่อเนื่องมาต่อเนื่องมาเนี่ยทีเนี้ยไรโอลาเองเนี่ยก็เขาเรียกนะคุยกับบ๊็อกบาร์บอกว่าเราเนี่ยพยายามจะทำให้น้องป๊อกเนี่ยนะรู้สึกดีเท่าที่เคยรู้สึกกับการลงเล่นกับทีมชาติฝรั่งเศสแล้วก็บอกว่าป๊อกเนี่ยนะเป็นนักเตะที่แตกต่างจากทุกคนเลยเออป๊อกที่มันยู่ยเต็ด ก็เป็นอีกแบบหนึ่งป็อกที่ฝรั่งเศสนี่แหละคือป็อกบาตัวจริงและป็อกบาที่ยูเวนตุสก็คือป็อกบาที่ทุกคนรักแต่ที่แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดมันมีบางสิ่งบางอย่างที่ปิดกั้นคุณอยู่ทําให้คนเนี่ยไม่ได้รักคุณเหมือนที่ที่อื่นเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนั้นไปเออเป็นอย่างนั้นไปเนาะก็ก็ว่ากันไปส่วนใครที่พิมพ์เข้ามาพูดถึงคนอื่นเพจอื่นเจนอนุญาตนะ เจไม่พูดถึงนะเดี๋ยวดราม่านะขออนุญ,ญาตนะ,ะพี่จกักรพันธ์นะพี่ถามเขาเลยถามที่เพจเขานะไม่ต้องมาถามเจ๊เพราะเจ๊ไม่ได้เป็นคนพูดนะขอขอความการุณานะเจ๊ไม่อยากดราม่าเลยนะไม่ต้องไปเอาเพจนั้นมาบอกพูดอย่างนี้เพจนี้บอกพูดอันนี้เพจเจดำช่องเจ๊ดำเอาเรื่องที่เราคุยกันตรงนี้เนาะถ้าเกิดสงสัยในเรื่องที่เขาพูดไปถามเขาที่ต้นทางโอเคตามนี้นะไม่อยากให้มันมีปัญหาดราม่ากันเนาะทีนี้มาถึง เรื่องต่อทีนี้อันนี้คือข้อเท็จจริงสถิติแล้วก็เรื่องที่มันเกิดขึ้นที่เขา้สัมภาษณ์กันก็ไปรอหาดูป๊อกเมนทารีก็แล้วกันตามนี้เนาะทีนี้มาถึงเรื่องความรู้สึกของเจาดาบ้างเจาดามองว่านักเตะในวัยที่อายุ23ย้ายมาเมื่อปี2 0 1 6และย้ายมาอยู่กับเรา6ปีก่อนจะออกไปในวัย29ปี6ปีนี้ในมุมเจดมนะ แม็ควรจะเป็นหกปีที่ดีที่สุดของนักฟุตบอลคนหนึ่งนึนออกไหมเหมือนที่ซนฮึงมินเป็นกับสเปอร์เหมือนที่แฮร์รี่เคนเป็นกับสเปอร์เหมือนที่โมซาลาเป็นกับลิเวอร์พูลเหมือนที่เควินเดบรอยเป็นกับแมนเิตี้น,นึกนือกไหมมันคูรจะเป็นแบบนั้นในความคิดเจ๊นนะแต่ป็อกบารกลับไปให้ความสำคัญเรื่องนี้กับเงินทองแสงสี สีสันในชีวิตแล้วก็เรื่องราวที่มันเกี่ยวข้องกับฟุตบอลน้อยมากน้อยมากเออน้อยมากนะแล้วเพื่อนเขาเองเจสซี่ลินการ์มาคัสแรชฟอร์ดหรือแม้แต่ใครก็ตามที่ไปปาร์ตี้ด้วยกันทุกคนมีชีวิตค้าแข้งที่ไม่เหมาะไม่ควรเลยอะเสียดายของอะใช้คำนี้เลยง่าย,ายๆเสียดายของ อ,อีกหนึ่งเรื่องที่ลืมไปนั่นคือทรงผมมันอยู่อยู่เต็ดหกปีนี่มันตัดทรงผมไปเกินร้อยทรงนะเจว่านะเออเป็นหกปทีที่ที่น่าเสียดายมากๆนะน่าเสียดายมากๆในมุมเจนะเขามีโอกาสถึงขั้นที่จะยกระดับตัวเองขึ้นมาให้เป็นผู้นําของทีมได้มีโอกาสที่จะก้าวมาเป็นคนสําคัญของสโมสรได้แต่เขาเลือกที่จะเอาตัวเองเป็นหลัก ต่างจากดับ r ิลดคอหรือแม้แต่ต่างจากบรูโน่แฟร์นัน์ก็ตามสองคนนี้ให้เกียรติสโมสรหลายๆคนในเมืองยูเต็ดให้เกียรติสโมสรอ,อะกับการปอกบาแลชฟอร์ดลิงกาดกลายเป็นนักเตะที่เอาตัวเองมาก่อนเป็นที่ตั้งเราได้เห็นแล้วว่าลิงกาดทำได้ดีเวลาไปอยู่เวสแฮมเห็นไหมแลชฟอร์ดเองก็เคยทำได้ดีแต่สิ่งที่ทำให้เขา,าเขาเปลี่ยนไปนั่นคือทัศนคต เงินทองชื่อเสียงที่มันเข้ามาแล้วก็ไม่รู้ว่ารับมือได้ไม่ได้เจ๊ไม่รู้แต่ป๊อกบาเนี่ยคือหนึ่งคนที่เราเห็นภาพชัดมากว่าแม่งเสียดายของมากหกปีที่ผ่านมาแม่งเป็นอะไรที่แบบไม่ใช่อ่ะไม่รู้สิในมุมเจ๊นะถ้าเรามีโอกาสดีขนาดนี้อ่ะมึงมีโอกาสมากกว่าคนอื่นไม่รู้เท่าไร่ต่อเท่าไหร่เลยอ่ะขออนุญาตพูดแบบนี้นะแมนเชสเตอร์ Manchester แต่เป็นทีมใหญ่แม้จะไม่ประสบความสำเร็จใ,ในช่วง10ปีหลังก็จริง แต่ตาสโมสรยังคงขลังและมีศักดิ์ศรีสูงมากๆอยู่ในมุมแฟนยูอเอตทุกคนน่าจะคิดแบบนี้ตัดเรื่องผลงานทิ้งแต่กลายเป็นว่าบอดบริหารเองทีมงานสตาฟโโ้ชเองหรือแม้แต่เพื่อนร่วมทีมเองก็ไม่ได้เห็นแบบนั้นก็เห็นแค่ว่านี่คืองานของกูกูมาทํางานกูมาคุมทีมอ่ะมึงมาเล่นมึงมาซ้อมเล่นกันไปรับเงินกันไปเล่นดีมางไม่ดีมั่งสุดท้ายโพสไอจี IG, โพสเฟซบุ Facebook, ๊กโพสทวิตเตอร์ขอโทษจบนี่คือทัศนคติที่ผิดตั้งแต่บนลงล่าง ตระกูลเกรเซอร์ไม่เคยเดือดร้อนนะล่าสุดแม้มูลค่าของทีมจะลดลงไปกว่าพันล้านปอนด์แต่ปันผลไตรามาสละ11ล้านปอนด์ไตรามาสคือ3เดือน1ปีเนี่ยสมมติอ่าเลตเซว่า11ล้านปอนด์4รอบเป็นเงินเท่าไหร่44ล้านปอนด์นี่คือเงินปันผลที่เข้าสู่ตระกูลเกรเซอร์ไม่ได้เกี่ยวกับแมนเชสเตอร์เดดแล้วไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องอ่าบัจเจตที่จะมาจ่ายค่าเหนือ่อยจะมาจ่ายค่าตัวนักเตะด้วย เขาถึงไม่เดือดร้อนไงเทคโอเวอร์ทีมา17ปีเทคโอเวอร์ทีมา17ปีจากตอนนั้น800ล้านปอนด์ปัจจุบันแมนยูเนเต็ดเป็นหนี้อยู่เกือบ1,000ล้านปอนด์อะอืมเป็นอย่างนั้นอะ่ะเออเพราะฉะนั้นนั่นคือนั่นคือจากที่เจ๊บอกอะทัศนคติบนลงล่างท็อป o ูดบอ o ช t อมเนี่ยมันผิดไปหมดนี่อรอไหม การดึงเพื่อการทีมอ่ะอันนี้เป็นเรื่องที่เราก็รู้กันอยู่แล้วเนาะแต่ทีนี้นเอาโอเคเราเจาะไปที่เรื่องป็อกบาแล้วกันป็อกบาเข้ามาในแมนยูเตดเนี่ยเขารู้อยู่แล้ว,ลวเขาอยู่ยูเวนตสุตสเขาได้แชมป์เยอะมากเป็นโกลเด้นบอยเป็นนักเตะยอดเยี่ยมเป็นโอเป็นทุกอย่างที่นักเตะค,คนหนึ่งจะเป็นได้สุดท้ายเลือกมาอยู่กับแมนยูเตดโดยไลวล่า,ลาพามามูรินโญ่ต้องการลงล็อกโ๊้คอมมิตกัน65หปีบวกหนึ่ง และนั่นน่ะสร้างฐานแฟนคลับสร้างฐาน follower ให้กับปอล์ปอกบามากขึ้นไปอีกมากขึ้นไปแบบก้าวกระโดดเลยนะเอออ d ดิดาถึงขั้นชูปอกบาเป็นเป็นเขาเลยเป็นพรีเซนเตอร์หลักถ้าเราจำมันได้มันจะมีเสื้อออกมาเป็นเป็นคอลเลกชั o น PP ของเขาเลยอะไรแบบเนี้อืมก็เลยกลายเป็นว่ายูเอเต็ดได้ประโยชน์ น้อยกว่าที่ป็อกบาได้ประโยชน์จากยูเนเตดนึกออกใช่ไหมยูเนเตดพยายามจะขายเสื้อพยายามจะขายของที่ลึกที่เป็นป๊อกบาแต่มันขายได้แค่ช่วงแรกเพราะตาบใดก็ตามที่ฟอร์มในสนามคุณไม่ได้เรื่องอ่ะของที่ลึกคุณไม่ออกหรอกอืของที่ลึกคุณไม่ออกหรอกสุดท้ายป็อกบาถูกโชเซม่มอนิโย่ดรอปดรอปไม่พอให้สัมภาษณ์บอกป็อกบานั่นคือไวรัส คือไอเชื้อไวรัส,สที่จะเกาะกินและกัดกร่อนสโมสรแมนยูไนเต็ดวันนั้นมีแต่คนด่ามุลโย่โอ้ยได้ไงเนี่ยมาพูดถึงนักเตะของตัวเองอย่างนี้ได้ยังไงพูดได้ยังไงถูกไหมจําได้ไหมโอ้ยเนี่ยหลุดแล้วาธาตุไฟแตกแล้วดานักเตะออกสื่อก็ว่ากันไปมุลโย่ก็เด้งออกไปโอเล่กุน่าโซชาเข้ามาป็อกบารกะระดับโอกาสเพราะว่าป็อกบาเนี่ยเล่นอยู่ในทีมรีเซิร์ฟชุดที่โอลเล่ทางานเมื่อตอนปี2 0 1 2 2 0 1 1ตอนนั้นอนะโอลเล่ก็ทํางานเป็นโค้ดรีเซิร์ เขาก็รู้จักกันดีวางได้ไปพี่เหมือนพี่สอนน้องเหมือนพี่คุยกับน้องสุดท้ายเหมือนที่เราเห็นเหมือนที่เราเห็นเลยเหมือนที่มุนโย่พูดไว้ไม่มีผิดมุนโย่เคยบอกว่ามาคัสแรดฟอร์ดไม่ดีพอที่จะเป็นกองหน้าตัวหลักของแมนยูเต็ดเพราะเขายิงประตูดได้น้อยเกินไปตอนนั้นคนก็ด่ามุนโยอ่อะไม่ว่างนะนี่เป็นช่วงเวลานั้นนะมุนโย่บอกลุกชอคือนักเตะที่เล่นด้วยร่างกายของตัวเองแต่ ต้องใช้มันสมองของมูลโยคคอยสั่งทุกชอ็อตทุกจังหวะตอนนั้นคนก็ด่าก็ว่ากันไปสุดท้ายตอนนี้เป็นเหมือนที่มูลโยพูดไว้ไม่มีผิดซึ่งจะดําไม่ได้หมายความว่ามูลโยไม่ผิดนะมูลโยก็มีเรื่องที่เขาผิดอยู่เป็นว่าในความผิดของเขาในความผิดพลาดของเขามันมีเหตุและผลของมันอยู่บอกบริหารมูนโยยื่นไป5ชื่อบอกให้เอาเรียงอันดับ1นึถึงหเสือกไปเอาอันดับ5มาอย่างเฟรชเนี่ยอีก4อันดับแรกไม่ได้มาอย่างเนี้ย โทษไทยอ่ะก็ต้องโทษการธารมาร์ดบริหารเหมือนที่วีเต็ดเจออยู่ตอนนี้เห็นไหมจะซื้อเฟรนกี้เดอร์ยองจะเซ็นฟรีคริสเตียนเ,เล็กเซนจะดึงยูเรนทิมเบอร์จะดึงอันโทนี่เป็นข่าวกับรูเบนเนเวสตั้งแต่ปิดฤดูกาลจนถึงตอนนี้เนี่ยน่าจะประมาณเดือนหนึ่งละอืมประมาณเดือนนึงแล้วยังไม่เห็นเงาใครทุกคนเลย นี่คือการทำงานแบบบอกบริหารแมนยูเต็ดแบบโอ้สคูลมากมากซึ่งจะดำพูดไปในในไลฟ์ที่แล้วแล้วเนาะ <c oughs> ซึ่งตรงเนี้ยมันคือสิ่งที่เราเห็นจากที่ผ่านมาก่อนนั้นเราไม่รู้สึกเพราะอะไรเพราะรู้สึกเอ้ยมูนิโยแม่งองุ่นเปรี้ยวแม่งโดนเด้งแล้วแม่งก็พูดให้ร้ายนักเตะอย่างนี้นนแล้วก็ช่วงนั้นเราก็เราก็ปกป้องสโมสรถูกไหมแฟนหลายคนก็เป็นอย่างนั้นแต่สุดท้ายเราก็เห็นแล้วว่าเป็นแบบที่มูนิโยพูดโอเลกุน่าโซชา คือโค้ชที่ปณีปะนอมสูงอ่ะยวนได้ยวนเบาได้เบาไม่มีไม่มีมมหึมไม่มีอะไรทุกอย่างโลกสวยดีไปหมดสุดท้ายมันกลบความชิบหายไม่ได้นึกออกไหมนะความชิบหายมันชัดเจนเนาะเพราะฉะนั้นนั่นคือสิ่งที่มันเกิดขึ้นและป๊อกบาก็คอนเฟิร์มไอ้คำว่าเดอะไวรัสด้วยการให้สัมภาษณ์ในป๊อกเมนทารีที่จะนำเลห้ฟังเมื่อสักครู่ไปแบบนั้นเราควรจะให้เกียรตินะไม่รู้นะ ในมุมเจนะในมุมเจเจมองว่าเราควรจะให้เกียรติสโมสรที่คุณเคยอยู่ถึง6ปีนะคุณเคยอยู่ถึง6ปีนะเอออย่างน้อยสุดคุณออกจากทีมไปคุณมีปัญหาอะไรไม่รู้แหละก็ก็ค่อยว่ากันไหมเออคุณไปเล่นกับยูเวนตุสใหม่สักปี2ปีคุณให้ใหสัมภาษณ์ไหมให้เกียรติซึ่งกันและกันเพราะยูเวเตตเอง ก็ไม่เคยให้สัมภาษณ์ถึงปอกบาในแง่เสียเลยนะเออเนึ่ออกรไหมแต่สุดท้ายพอเป็นงี้ปับ๊บนี่คือหนึ่งในนิสัยที่เรารู้สึกว่าอืมันเห็นได้ด้วยตาเปล่านะมันเห็นได้จากบทสัมภาษณ์มันเห็นได้จากสิ่งที่เขาทาเออเนาะเพราะฉะนั้นก็ก็ก็ตามนั้นซึ่งใครจะชื่นชอบปอกบาไม่ว่ากันอันนี้ในมุมเจ๊เจ๊ไม่ชอบเขาเนาะไม่ชอบเขากับกับการ ลงเล่นกับแมนยูนเต็ดเพราะนั้นใครบอกว่าอ๊ยป๊อกบาร์มันอยู่ในทีมชุดที่ไม่ดีถูกแต่ถ้าคุณเป็นนักเตะที่ดีคุณต้องทําให้ทีมชุดที่ไม่ดีเนี่ยมันขึ้นมาอยู่ในมาตรฐานที่ดีรวมไปถึงตัวคุณเองต้องมีมาตรฐานที่ดีแต่เนี่ยตัวคุณเองก็ไม่มีมาตรฐานเพราะนั้นคุณจะช่วยอะไรทีมมันก็ยากมันก็ยากอืมมันก็ยากเนาะเอ่อ <c oughs> หลายคนก็พิมพ์เข้ามาบอกว่าไม่มีมิดฟิลด์ที่คอยมาประคองป๊อกบาเจ๊มองแบบนี้นะถ้าต้องมีคนมาคอยประคองกันตลอดเวลาคุณไปเป็นนักฟุตบอลน,นักเรียนดีกว่าเป็นนักฟุตบอลทีมหาลัยดีกว่านืกออกไหมเออยกตัวอย่างลิวพูเวอร์จิลฟานไดเข้ามาเป็นเดอะแบ็กในแนวรับของลิวพูคู่ขาสลับกันเป็นไคเดยันล็อฟเลนเป็นชวมาติป เป็นอิบราฮิมาโคนาเต้ฟันได้ยังอยู่ในมาตรฐานที่ดีเสมอเห็นไหมฟาบินโยเข้ามาปรับตัวอยู่ครึ่งปีก่อนจะเป็นตัวหลักของลิเวอร์พูลเปลี่ยนคู่กลางข้างบนเนี่ยเตียโก้เฮนโดมิลเนอร์เกตาเคอร์ติสโจนฮาร์เวียร์เลสเปลี่ยนไปนเรื่อยอเล็กซ์ล็อตเลชัมเบร็ดฟาบินโยก็ยังอยู่ในมาตรฐานเรามองในเรื่องของแฟกต์ในเรื่องของความเป็นจริงเราจะเห็นว่าสตีป์บ็อกบาทำให้แมนยูเต็ดไม่ได้ดีเหมือนที่เราต้องการ นงี้อไหมถ้าคุณต้องการซื้อนักเตะค่าตัว89ล้านปอนด์จ่ายค่าเหนื่อยเกือบ3แสนปอนด์แต่ต้องมีคนมาคอยประคองมีคนมาคอยปรบป้องมซื้อมาทำไมอะ่ะกูก็ต้องไปเสียตังค์ซื้ออีกคนนึงเพื่อมาประคองมึงเนี่ยหรอเึกออหอไหมเงี้ยหกอปะไม่ว่านะอันนี้เจ๊ไม่ว่านะใครจะชอบปอกปลาใครจะปกป้องไม่ว่ากันแต่เจ๊พูดในมุมของเจ๊แล้วชัดเจนตรงนี้ เออนักเตะอย่างไมเคิลคาริกซื้อมา18ล้านปอนด์จากสปเปอร์เข้ามาตอนแรกโดนด่าชิบหายเลยสวมมาเล้สิบแทนลอยคีนโหโดนด่ายับเลยเพราะเล่นคนละสไตล์กับลอยคีนคาริกเป็นโฮลดิ้งมิดฟิลคอยจับบอลเคลื่อนบอลเปลี่ยนซ้ายขวาสั้นยาวสุดท้ายเขาพิสูจน์ตัวเองได้ด้วยทัศนคติด้วยการฝึกซ้อมที่หนักหน่วงเล่นกับพอสโคก็ได้กับอันเดอร์สันก็ได้ทอมเคลฟอรี่ก็ได้ น,น,นั่นคือนั่นคือนักบอลอาชีพที่ที่เขาเพยายามจะทําทุกอย่างเพื่อให้ตัวเองดีขึ้นเพราะถ้าตัวเองดีขึ้นทีมจะดีขึ้นนึกออกไหมอืมคือเล่นกับฝรั่งเศสเนี่ยแบสมาตุยดีแม่งวิ่งให้โกลงแตงโตริโซแม่งไล่ให้เอ็นโกโลโกองเต้แม่งเก็บบอลให้หลังๆมีอาเดียงราบิโออีกมีชัวเมนี่มีหลายต่หลายคนคอยเก็บให้ เล่นที่อิตาลีในยูเวนตุสปิโลมาคิซิโออัตโรวีดาวคอยเก็บให้ถ้าถ้าอย่างนี้มองแบบเป็นธรรมเลยบ็อกบาแม่งมาอยู่ยูเตอตยูเอตเองหละที่ผิดที่ไม่ยอมไปซื้อนักเตะตัวรับมาช่วยแต่ปีแรกเขามีเนมานยามาติชนะแล้วหลังจากนั้นมาติดพังเลยเพราะปีแรกที่คู่กับคู่กับบ็อกบาในมาติดแม่งใช้พลังงานเยอะมากปีรุ่งขึ้นเละเลยขาเขือเสียเลยเปี้ยเลย ืนั่นคือสิ่งที่มันเกิดขึ้นจริงๆคือคือเรามองเรามองด้วยความเป็นจริงเึือ่องหรอไหมคือถ้าเกิดจะชอบป๊อกบาขนาดว่าโอ้ยไม่ได้แล้วแต่เป็นปัญหาของแกไม่ใช่ปัญหาของฉันแต่เจ๊พูดในมุมของเจ๊ว่าถ้าคุณเก่งจริงอะ่ะคุณต้องทําให้คนรอบข้างคุณเก่งขึ้นด้วยคุณต้องทําให้ทีมมันดีขึ้นด้วย นี่ถ้าเกิดฝรั่งเศสไม่มีกองเต้ขึ้นมาไม่มีมาตุยดีขึ้นมาไม่มีโตลิโซขึ้นมาคุณเล่นไม่ได้หรอถูกไหมแต่มันไม่เกิดขึ้นไงเพราะฝรั่งเศสเขามีไงอืมมันเป็นอย่างนั้นมันเป็นอย่างนั้นวันที่แฟนบอลแมนยูเต็ดพยายามส่งเสียงเรียกคุณพยายามจะก,กระตุ้นคุณให้คุณแบบขึ้นมาเป็นผู้นําของทีมคุณแม่งไม่เอาคุณแม่งแบบป้องหูแฟนโห่ป้องหูใส่แฟน นี่ก็ไม่ใช่แล้วนี่ก็ไม่ใช่แล้วนี่ก็ไม่ใช่ทัศนคติของนักเตะท,ที่ที่ที่จะเป็นคนที่เข้ามาแบกทีมหรือมาช่วยทีมแล้วอืมใครจะยังไงก็แล้วแต่นะเจ๊ไม่ว่าเลยนะคือจะชอบไม่ชอบไม่ว่ากันนี่เป็นความคิดเห็นเจ๊เนาะเพราะนั้นการให้สัมภาษณ์บอกไปเล่นทีมชาติฝรั่งเศสโอ้ย fresh air รู้สึกบรรยากาศสดชื่นสดใสเป็นตัวของตัวเอง <c oughs> นี่เห็นไหะ นี่คือทัศนคติของคนที่จะเป็นนักเตะร,ระดับท็อปของแมนยูเต็ดเหลอเราจะไม่เคยได้ยินบทสัมภาษณ์แบบนี้จากควินเดอรอยจากฟาบินโยจากเวอร์จิลฟานไดซาเดโอมาเน่อยากย้าวจากลิวพูไม่เคยให้สัมภาษณ์ใดๆถึงลิวพูเลยปึ้งเดียวบอกว่าเดี๋ยวหลังจบแชมเปี้ยนส์ลีกผมจะพูดอนา,าคตผมปึ้งปุ๊บผมจะย้ายทีมผมหมดความท้าทายจบขนาดพูดแค่นี้ เขาพูดเล่นว่าเอ้ยเนี่ยคนเซเนกัลอยากให้เขาย้ายออกจากลิพูมากเกินกว่า70%ยังเป็นดราม่าเลยแกจทำได้ไหมแต่กับป็อกบาเนี่ยโอ้โหยวนได้ยวนหมดแฟนบอลที่อวยป็อกบายวนโอ้ยดีหมดทุกอย่างก็ว่ากันไปเขาว่ากันไปเออเขาว่ากันไปเนาะเจ๊ไม่ได้บอกว่าเขาไม่เก่งแต่เจ๊ไม่ได้เจ๊ไม่ชอบเขากับการที่เขาเป็นนักเตะยู่ยเตดแค่นั้นเอง ไปหาดูคลิปก็ได้ใน t i k ตอกก็มีในใน u t u b e ก็มีคลิปที่ซ้อมที่บล็อกบาร์ซ้อมแล้วที่มันเต้นที่มันโยกคลายกล้ามเนื้อมันอะ่ะเขามาเทียบกับรอยคีนที่รอยคีนแม่งยกแบบยกเวทขาแบบที่ขามันเจ็บอยู่อะ่ะนั่นก็ต่างกันแล้วแค่นี้ก็ต่างกันแล้วเรื่องทัศนคติอืมเพราะฉะนั้นตรงนี้มัน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 เป็นเรื่องหนึ่งที่จะได้ว่าเราเราเราเห็นภาพชัดเจนนะ เลยภาพชัดเจนส่วนใครจะชอบเขาอยู่แล้วยังจะมองว่าไม่เป็นไรก็เป็นเป็นเรื่องที่คุณก็ว่ากันไปแต่เจ๊ก็มองว่านั่นแหละมันเป็นอย่างนั้นมันเป็นอย่างนั้นอืมมันเป็นอย่างนั้นเออเพราะฉะนั้นการเล่นทีมชาติคุณมีนักเตะที่มันมันมันลงตัวคุณอะก็เหมือนตอนคุณอยู่ยูเวนตุสอะแต่ที่แมนยูเต็ดคุณไม่มีไงแต่ถ้าคุณไม่มีคุณก็ต้องพยายามมากขึ้นไงแค่นั้นเองมันมันมันง่ายๆแบบนั้นเนาะมันเป็นเรื่องของทัศนคติเป็นเรื่องของ วิธีคิดมากกว่าเนาะตามนั้นค่าเหนื่อย2,90,000ปอนต์ต่อสัปดาห์ตอนนั้นบอกว่ายูเต็ดยื่นมาส0มแ0 0เนี่ยไม่ใช่และไม่เวิร์กล่าสุดที่ตามข่าวไปเซ็นกับยูนตุสนี่รู้สึกจะประมาณแสนห้ามั้งก็หายไปครึ่งหนึ่งก็หายไปครึ่งหนึ่งก็แล้วแต่ก็ถ้ามีความสุขก็ตามนั้นก็ตามนั้นก็ตามนั้นเนาะเออ ไม่ได้มีเขาเรียกอะไรไม่ได้มีความเสียดายอะไรอาวรใดๆกับเขานะมุมเจดํานะก็ก็ดีแล้วก็ตามนั้นก็แล้วกันเป็นเรื่องของปอกบาส่วนตัวก็ย้ำคำเดิมไปซักไปเดี๋ยวกูทีบอะไรท้องไหนใส่ไปตามนี้